สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกันในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับนักเรียนและแน่นอนครับใครจำชื่อครูได้แล้วบ้างครับครูภากรอุปการแก้วเองครับและคุณครูผู้ช่วยครับสวัสดีครับครูชื่อครูอาทิตย์ศรีรุ่งครับครูอาทิตย์ครับก่อนอื่นวิชาสังคมครับกลายเป็นธรรมเนียมไปแล้วครับนักเรียนว่าจะต้องเช็คอินก่อนครับใช่ครับเช็คอินเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเรียนวิชาสังคมศึกษานั่นเองครับเดี๋ยวนักเรียนมาดูนะครับว่าครูมีเกมมีกิจกรรมอะไรให้นักเรียนได้เล่นแล้วก็ให้ครูอาทิตย์ได้เล่นด้วยนะครับครับเกมนี้นะครับเป็นการฝึกสมาธิและสติของเราครับนักเรียนให้นักเรียนเนี่ยได้มีสติถ้านักเรียนตอบได้ถูกครบทุกภาพนะครับถือว่ามีสติที่ยอดเยี่ยมมากครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยนะครับนักเรียนมองเห็นอะไรหรือเปล่าคำถามนะครับครูจะถามบอกให้คุณครูอาทิตย์และนักเรียนปลายทางนะครับบอกตัวอักษรที่ปรากฏบนสไลด์นะครับบนสไลด์นี้คือตัวอักษรอะไรครับครูอาทิตย์เขียนว่าดำครับดำนะครับง่ายไหมครับนักเรียนต่อไปเลยนะครับอะไรเอ่ยเขียวครับต่อไปเราจะไปเร็วๆแล้วนะครับนักเรียนขาวม่วงเปลี่ยนบ้างครับง่ายเกินไปครับครูอาทิตย์ต่อไปให้บอกสีพื้นหลังที่ปรากฏบนสไลด์นะครับไปเร็วๆนะครับนักเรียนฟ้าแดงเหลืองม่วงเขียวโอ้โหครูอาทิตย์รวดเร็วมากครับนักเรียนปลายทางเป็นยังไงครับยังไม่ยากพอครับเอาให้ยากกว่านี้อีกครับให้บอกสีที่ปรากฏในตัวอักษรครับสีที่ปรากฏในตัวอักษรในสไลด์นี้คือสีอะไรครับครูอาทิตย์เหลืองครับสีอะไรครับนักเรียนโอ้โหสีเหลืองถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันเลยครับดำม่วงฟ้าเขียวชมพูดำจบแล้วครับนักเรียนโอ้โหครูกดสไลด์เลยไปนะครับเป็นยังไงบ้างครับใครตอบถูกหมดทุกภาพเลยครับยกมือหน่อยโอ้โหมีเยอะเลยครับครูอาทิตย์ยากไหมครับเกมนี้ต้องใช้สติครับใช่ครับต้องมีสติต้องมีสมาธิให้ดีนะครับต่อไปอย่างที่นักเรียนเห็นครับเป็นเกมครับนักเรียนเป็นเกมที่จะทบทวนความรู้จากชั่วโมงที่แล้วครับเรื่องการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจในชุมชนนั่นเองครับเกมนี้มีชื่อว่าชัวหรือมั่วนิ่มครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับครูอาทิตย์รบกวนกดให้หน่อยครับเรามาดูนะครับนักเรียนเกมนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด5ข้อด้วยกันครับข้อที่1ในแต่ละชุมชนไม่จำเป็นต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจชัวหรือมั่วนิ่มครับนักเรียนคิดว่าชัวหรือมั่วนิ่มเอ่ยชัวหรือมั่วนิ่มครับครูอาทิตย์โอ้ข้อนี้ต้องมั่วนิ่มอย่างแน่นอนครับเพราะว่าแต่ละชุมชนต้องพึ่งพาอาศัยกันครับถ้างั้นเรามาดูคำตอบครับนักเรียนถูกต้องแล้วครับคิดถูกต้องแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับตอบถูกหรือเปล่าข้อที่2เลยครับข้อที่2ครับนักเรียนถามว่าผู้ซื้อและผู้ขายต่างต้องพึ่งพากันถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยคนในชุมชนต้องพึ่งพาอาศัยกันผู้ซื้อผู้ขายต้องพึ่งพาอาศัยกันนักเรียนคิดว่าชัวหรือมั่วนิ่มครับตอบอะไรดีครับครูอาทิตย์ข้อนี้ไม่ยากครับต้องตอบชัวอย่างแน่นอนครับเพราะว่าผู้ซื้อก็ต้องไปซื้อสินค้าจากผู้ขายผู้ขายก็ผลิตสินค้ามาขายผู้ซื้อครับเรามาดูคำตอบกันครับนักเรียนคิดถูกต้องแล้วครับโอ้โหเก่งมากครับแล้วนักเรียนปลายทางครับตอบถูกเหมือนครูอาทิตย์หรือเปล่ายกมือหน่อยครับต้องมีความซื่อสัตย์นะครับนักเรียนเวลาครูถามสิ่งใดแล้วต้องตอบด้วยความสัตย์จริงนะครับข้อที่3เลยครับข้อที่3ถามว่าคุณยายขายกล้วยทอดแสดงว่าคุณยายเป็นผู้บริโภคชัวหรือมั่วนิ่มครับชัวหรือมั่วนิ่มครับครูอาทิตย์ข้อนี้ก็น่าจะชัวเหมือนกันครับครูอาทิตย์บอกว่าชัวนะครับนักเรียนใช่ไหมครับ
ใช่ไหมเอ่ยเรามาดูคำตอบครับยังไม่ใช่นะครับโอ้ตอบยังไม่ถูกต้องครับคุณยายขายกล้วยทอดแสดงว่าคุณยายเป็นผู้บริโภคเอ๊ะต้องเปลี่ยนจากผู้บริโภคเป็นอะไรครับครูอาทิตย์เอ๊ะเมื่อสักครู่นะครับครูตอบผิดถ้าจะเปลี่ยนต้องบอกว่าคุณยายเป็นผู้ผลิตไหมครับใช่แล้วครับคุณยายเป็นผู้ผลิตหรือเป็นผู้ที่ขายนั่นเองใช่ไหมครับข้อนี้นะครับครูอาทิตย์ก็ได้ตอบผิดไปครับและนักเรียนปลายทางล่ะครับตอบผิดบ้างหรือเปล่าถ้าตอบผิดครูเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปครับครูอาทิตย์ข้อที่4แหล่งเงินทุนที่สำคัญคือธนาคารชัวหรือมั่วนิ่มครับตอบดังๆเลยครับชัวหรือมั่วนิ่มครับครูอาทิตย์ข้อนี้ก็น่าจะชัวครับธนาคารเป็นแหล่งเงินกู้แหล่งเงินทุนที่ผู้ประกอบการผู้ผลิตผู้บริโภคเนี่ยมักจะกู้เงินไปลงทุนครับใช่หรือเปล่าครับนักเรียนชัวใช่ไหมครับโอ้โหถูกต้องแล้วครับนักเรียนคิดเหมือนครูอาทิตย์ไหมครับเก่งมากครับและข้อสุดท้ายครับครูอาทิตย์เกมชัวหรือมั่วนิ่มข้อสุดท้ายถามว่าการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจเป็นการสร้างรายได้ให้คนในชุมชนชัวหรือมั่วนิ่มครับนักเรียนตอบดังๆเลยครับชัวหรือมั่วนิ่มครับครูอาทิตย์ข้อที่5การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจเป็นการสร้างรายได้ให้คนในชุมชนข้อนี้ต้องชัวอย่างแน่นอนครับครูอาทิตย์ตอบชัวนะครับนักเรียนคิดเหมือนครูอาทิตย์หรือเปล่าเราไปดูเฉลยครับถูกต้องแล้วครับทั้งหมดมีอยู่5ข้อครูอาทิตย์ตอบถูกไป4ข้อและนักเรียนปลายทางล่ะครับตอบถูกทั้ง5ข้อหรือเปล่าถ้านักเรียนตอบถูกทั้ง5ข้อนะครับครูยกยอดเยี่ยมให้เลยนะครับนักเรียนเก่งมากครับแต่ถ้าใครยังไม่ถูกทั้ง5ข้อหรือถูก4ข้อ3ข้อ2ข้อหรือ1ข้อครับครูก็เป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวเราจะศึกษาไปพร้อมๆกันครับนักเรียนเรามาดูครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เราจะเรียนเรื่องบทบาทการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจของกลุ่มคนในชุมชนครับเพื่ออะไรเพื่ออธิบายบทบาทการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจของกลุ่มคนในชุมชนนั่นเองครับและแน่นอนครับครูก็มีคำถามมาให้นักเรียนได้ช่วยกันคิดได้ช่วยกันตอบครับคำถามชวนคิดข้อนี้ถามว่าบทบาทของนักเรียนในชุมชนคืออะไรครับให้นักเรียนนะครับได้พูดคุยกันและตอบคุณครูปลายทางนะครับและให้คุณครูปลายทางนะครับเรียกนักเรียนเลขที่7ขึ้นมาครับเพื่อที่จะตอบคำถามในข้อนี้นะครับให้คุณครูปลายทางสามารถเรียกนักเรียนเลขที่7ได้เลยนะครับถ้าหากว่าโรงเรียนปลายทางโรงเรียนใดไม่มีเลขที่7นะครับหรือเลขที่7ไม่ได้มาโรงเรียนนะครับให้คุณครูปลายทางได้สุ่มนักเรียนตอบคำถามในข้อนี้ได้เลยครับและเราจะกลับมาพูดคุยกันครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนเลขที่7ตอบได้หรือเปล่าบทบาทของนักเรียนนะครับนักเรียนอาจจะเป็นผู้ผลิตก็ได้ครับครูอาทิตย์อาจจะเป็นผู้บริโภคก็ได้ตัวอย่างเช่นผู้ผลิตเช่นนักเรียนที่บ้านเนี่ยอาจจะกรีดยางพาราครับครูอาทิตย์ก็จะเป็นผู้ผลิตยางพาราไปกรีดยางพารามาเพื่อนำไปจำหน่ายใช่ไหมครับหรือนักเรียนอาจจะเป็นผู้บริโภคก็ได้ครับตัวอย่างเช่นอะไรบ้างครับครูอาทิตย์นักเรียนกรีดยางพารานะครับที่บ้านถือว่าเป็นผู้ผลิตแต่นักเรียนมีสิ่งหนึ่งที่ต้องกิน
ในชีวิตประจำวันต้องรับประทานทุกวันก็คือข้าวสารเมื่อนักเรียนไปซื้อข้าวสารจากร้านข้างๆในชุมชนนักเรียนก็จะถือว่าเป็นผู้บริโภคครับใช่แล้วครับนักเรียนได้ตอบในลักษณะนี้หรือไม่ครับถ้านักเรียนตอบในลักษณะนี้นักเรียนเก่งมากครับถือว่าเรามาถูกทางแล้วนะครับนักเรียนต่อไปเรามาดูครับบทบาทของผู้บริโภคกันครับผู้บริโภคในชุมชนซึ่งจะอยู่ในฐานะผู้ซื้อต้องทำงานครับนักเรียนทำงานเพื่อให้ได้มีเงินเอาไปใช้จ่ายสิ่งของนะครับเพื่อให้มีรายได้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพนั่นเองครับแล้วอีกประการหนึ่งครับครูอาทิตย์สิ่งที่เป็นบทบาทของผู้บริโภคเลยคืออะไรครับเวลาที่เราไปซื้อของแล้วเราจะต้องทำยังไงครับสิ่งที่ผู้บริโภคจะต้องทำเป็นคุณธรรมนะครับก็คือต้องมีความซื่อสัตย์ครับจ่ายเงินให้ครบตามจำนวนแล้วก็ไม่แอบขโมยสินค้าครับครับผมนักเรียนนะครับเป็นนักเรียนต้องเป็นตัวอย่างนะครับที่ดีเป็นอนาคตของชาตินะครับเมื่อเวลาไปซื้อขนมหรือซื้ออาหารแล้วนะครับต้องมีความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นและซื่อสัตย์ต่อตนเองด้วยใช่ไหมครับครับเดี๋ยวเรามาดูครับบทบาทของผู้บริโภคนะครับบทบาทต่อผู้ของผู้บริโภคต่อผู้ผลิตนะครับก็คือจะซื้อสินค้าและบริการจากผู้ผลิตนั่นเองครับตัวอย่างเช่นอาจจะไปซื้ออาหารตามสั่งจากร้านป้านวลป้าแจ๋วใช่ไหมครับป้านวลป้าแจ๋วก็ถือว่าเป็นผู้ผลิตนั่นเองครับหรือบทบาทของผู้บริโภคที่มีต่อธนาคารครับถ้านักเรียนตอนนี้นักเรียนสวมบทบาทเป็นผู้บริโภคนะครับถ้านักเรียนได้ไปทำงานแล้วครับนักเรียนหรือนักเรียนมีรายได้พิเศษแล้วเงินเหลือจะต้องทำยังไงครับครูอาทิตย์เงินเหลือก็สามารถเก็บออมไว้ได้ครับเก็บออมนะครับโดยการเก็บออมคือเก็บไว้ที่ธนาคารนั่นเองครับเมื่อเราเก็บออมแล้วเก็บสะสมได้เยอะๆหรือเก็บสะสมเป็นระยะเวลานานก็จะได้ดอกเบี้ยเป็นค่าตอบแทนครับหรือถ้านักเรียนโตขึ้นครับนักเรียนหรือคนในครอบครัวของนักเรียนเช่นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับจะสร้างบ้านซื้อที่ดินหรือซื้อรถยนต์นะครับก็จะต้องถ้ามีเงินทุนไม่เพียงพอครับครูอาทิตย์จะต้องขอสินเชื่อจากธนาคารกู้เงินนะครับและเมื่อกู้เงินมาแล้วจะต้องเสียดอกเบี้ยนั่นเองนะครับต่อไปคำถามชวนคิดข้อนี้ถามว่าหากผู้บริโภคซื้อสินค้าจากผู้ผลิตกดราคาต่ำจนผู้ผลิตขาดทุนจะส่งผลอย่างไรครับครูจะให้เวลานักเรียนได้พูดคุยกับคุณครูปลายทางในข้อนี้นะครับและเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันครับแน่นอนครับนักเรียนจะทำให้ผู้ผลิตขาดทุนครับไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ส่งผลให้ชุมชนเดือดร้อนเอ๊ะชุมชนเดือดร้อนยังไงครับนักเรียนก็เดือดร้อนทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคครับเดือดร้อนทั้งสองฝ่ายเลยครับตัวอย่างเช่นครูในฐานะเป็นผู้ผลิตหรือว่าเป็นคนขายกระเพราหมูสับครับและต้องพึ่งพาวัตถุดิบก็คือกระเพราจากครัวทิศครับแต่ต่อมาเนี่ยครูไปกดราคาครัวทิศครับไปกดราคากะเพราที่ครัวทิศปลูกไว้ตัวอย่างเช่นสมมุตินะครับกิโลของกะเพรากิโลละ100บาทครับต้นทุนเนี่ยครัวทิศได้กำไร20บาทนะครับจริงๆแล้วต้นทุนครัวทิศคือ80บาทใช่ไหมครับแต่ผมเนี่ยครูเนี่ยไปกดราคาให้ต่ำนะครับเหลือกิโลกรัมละ50บาท
แล้วครูอาทิตย์จะมีกำไรไหมครับไม่มีครับครูอาทิตย์ไม่มีกำไรครับนักเรียนเมื่อไม่มีกำไรก็เลิกปลูกครับนักเรียนเลิกปลูกกะเพราไปส่งผลเสียต่อครูด้วยครับซึ่งครูเป็นผู้บริโภคหรือว่าเป็นผู้ที่นำกะเพราของครูอาทิตย์มาขายต่อนั่นเองเป็นกะเพราหมูสับใช่ไหมครับครูก็ต้องปิดกิจการเหมือนกันครับนักเรียนเพราะไม่มีวัตถุดิบมาทำกะเพรานั่นเองครับเห็นไหมล่ะครับว่าเดือดร้อนทั้งสองฝ่ายเลยครับครูอาทิตย์ใช่ครับต่อไปเมื่อสักครู่เราได้เรียนพูดถึงบทบาทของผู้บริโภคไปแล้วต่อไปจะเป็นบทบาทของผู้ผลิตนะครับเป็นยังไงครับครูอาทิตย์บทบาทของผู้ผลิตนะครับผู้ผลิตในชุมชนต้องผลิตสินค้าออกไปจำหน่ายครับโดยจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพราคายุติธรรมไม่เอาเปรียบผู้บริโภคครับครับนักเรียนครับบ้านนักเรียนคนใดอยู่ในฐานะผู้ผลิตบ้างครับบ้านใครเปิดร้านอาหารตามสั่งบ้านครับยกมือหน่อยบ้านใครเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวบ้านใครทำอะไรอีกครับขายข้าวสารบ้างครับบ้านใครขายผักสดบ้างโอ้มีคนยกมือเยอะแยะเลยครับเยอะเลยครับก็ถือว่าเป็นผู้ผลิตใช่ไหมครับครูอาทิตย์ปลูกกะหล่ำปลีหรือจะปลูกผักคะน้าแล้วนำไปขายก็ถือว่าเป็นผู้ผลิตใช่ไหมครับเรามาดูบทบาทครับบทบาทของผู้ผลิตที่มีต่อผู้บริโภคแน่นอนครับเมื่อเรามีสินค้าก็ต้องจำหน่ายนะครับจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการเช่นเราเป็นช่างตัดผมเราก็ถือว่าเป็นผู้ผลิตใช่ไหมครับครูอาทิตย์ใช่ครับเราก็ต้องตัดผมให้ลูกค้าลูกค้าของเราก็คือผู้บริโภคนั่นเองครับต่อไปนะครับเรามาดูบทบาทของผู้ผลิตต่อธนาคารครับครูจะสมมติเหตุการณ์นะครับตัวอย่างเช่นครูต้องการเปิดร้านชานมไข่มุกครับนักเรียนแต่ครูไม่มีเงินทุนจะทำยังไงล่ะทำยังไงดีครับครูอาทิตย์ก็ไปขอกู้ยืมจากธนาคารได้ครับไปขอกู้ยืมไปทำสินเชื่อไปขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อจะกู้เงินจากธนาคารเอามาลงทุนขายชานมไข่มุกนั่นเองครับนักเรียนแต่สิ่งที่ครูจะต้องเสียไปนะครับนอกจากเงินต้นแล้วนะครับครูยังต้องเสียดอกเบี้ยด้วยครับนักเรียนและถ้าหากว่าครูเนี่ยได้ขยายกิจการมีผลกำไรเยอะแยะเลยครับครูอาทิตย์เงินเหลือครับมีเงินออมครูก็จะได้นำเนี่ยเงินที่เหลือมาฝากไว้กับธนาคารเป็นเงินออมครูก็จะได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยนั่นเองครับคำถามชวนคิดครับนักเรียนคำถามชวนคิดถามว่าจะเป็นอย่างไรถ้าผู้ผลิตไม่ปฏิบัติตามบทบาทที่ดีของตนคำถามในข้อนี้นะครับขอให้นักเรียนปลายทางที่เป็นเลขที่2นะครับได้ตอบนะครับคุณครูปลายทางได้เลือกนักเรียนที่เป็นเลขที่2ตอบในคำถามนี้ได้เลยครับและเราจะกลับมาเฉลยกันครับได้คำตอบหรือเปล่าครับนักเรียนเก่งมากครับถ้านักเรียนตอบได้ถ้านักเรียนยังตอบไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันครับจะเป็นอย่างไรถ้าผู้ผลิตไม่ปฏิบัติตามบทบาทที่ดีของตนนะครับผู้บริโภคเสียเปรียบเลยครับครูอาทิตย์จะส่งผลเสียต่อผู้บริโภคครับนักเรียนผู้บริโภคเนี่ยจะได้รับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพโดนเอารัดเอาเปรียบท้ายที่สุดนะครับผู้ผลิตเองนั่นแหละครับก็จะเดือดร้อนด้วยครับครูอาทิตย์ตัวอย่างเช่นไปโกงตาช่างนะครับสมมุติว่าขายผลไม้แล้วกันนะครับและไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเมื่อไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าต่อไปคนซื้อหรือผู้บริโภคเนี่ย
ก็จะไม่ซื้อผลไม้ร้านนั้นแล้วครับทำให้ผู้ผลิตรายนี้หรือว่าผู้ขายผลไม้รายนี้นะครับก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องปิดกิจการลงนี่แหละครับก็เดือดร้อนทั้งสองฝ่ายเช่นเดียวกันครับคำถามข้อต่อมานะครับถามว่าหากในชุมชนมีผู้ลงทุนทำธุรกิจมากนะครับจะส่งผลอย่างไรต่อชุมชนให้นักเรียนได้พูดคุยกับเพื่อนคู่คิดนะครับแล้วก็ได้ตอบคำถามในข้อนี้นะครับและเราจะกลับมาพบกันครับเป็นยังไงครับนักเรียนได้คำตอบหรือเปล่าคำตอบในคำถามข้อนี้นะครับในชุมชนนะครับจะมีผู้ลงทุนมากก็จะมีการจ้างงานนะครับจ้างแรงงานในชุมชนมากเกิดการสร้างอาชีพนะครับมีการซื้อวัตถุดิบมากจำหน่ายสินค้าที่เป็นจำนวนมากนะครับเศรษฐกิจของชุมชนก็จะเข้มแข็งครับนักเรียนมีเงินหมุนเวียนในชุมชนเศรษฐกิจก็พึ่งพาตนเองได้ครับครูอาทิตย์และต่อไปครับบทบาทที่3คือบทบาทอะไรครับครูอาทิตย์เป็นบทบาทธนาคารครับธนาคารเป็นสถาบันทางการเงินรับฝากเงินออมจากประชาชนและนำเงินออมมาปล่อยให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคกู้ยืมครับครับต่อไปเราไปดูบทบาทนะครับของธนาคารที่มีต่อผู้บริโภคและมีต่อผู้ผลิตด้วยเช่นเดียวกันนะครับตัวอย่างเช่นถ้าผู้บริโภคนะครับและผู้ผลิตมีเงินเหลือเยอะครับนักเรียนก็จะนำเงินมาฝากไว้กับธนาคารนะครับและสุดท้ายแล้วธนาคารก็จะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้นะครับแต่ถ้าผู้บริโภคหรือผู้ผลิตต้องการเงินครับต้องการแหล่งเงินทุนที่จะไปขยายกิจการหรือว่าจะนำเงินทุนเนี่ยไปซื้อรถซื้อบ้านซื้อที่ดินนะครับแต่ไม่มีเงินก็ต้องกู้ยืมนะครับธนาคารก็จะปล่อยสินเชื่อเงินกู้นะครับและสิ่งที่ผู้บริโภคและผู้ผลิตต้องเสียให้กับธนาคารนั่นก็คือดอกเบี้ยนั่นเองครับเราก็พูดถึงดอกเบี้ยดอกเบี้ยนานแล้วใช่ไหมครับครูอาทิตย์ใช่ครับนักเรียนปลายทางอาจจะยังไม่เข้าใจว่าดอกเบี้ยคืออะไรเรามาดูนะครับรู้หรือไม่ดอกเบี้ยนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันครับนักเรียนคือดอกเบี้ยเงินกู้กับดอกเบี้ยเงินฝากครับนักเรียนดอกเบี้ยเงินกู้นะครับคือค่าตอบแทนที่ผู้กู้เงินต้องชำระให้แก่ผู้ให้กู้นะครับและดอกเบี้ยเงินฝากครับนักเรียนคือผลตอบแทนที่ธนาคารมอบให้กับผู้ฝากเงินออมนั่นเองครับนักเรียนพอจะเข้าใจคำว่าดอกเบี้ยแล้วหรือยังครับเก่งมากครับนักเรียนต่อไปนะครับเป็นคำถามอีกแล้วครับนักเรียนคำถามข้อนี้ไม่ยากครับถามว่ารายได้ของธนาคารมาจากที่ใดครับลองพูดคุยกับคุณครูปลายทางนะครับและเราจะกลับมาพบกันในสไลด์นี้ครับThank you.
แน่นอนครับนักเรียนรายได้ของธนาคารนั่นก็คือดอกเบี้ยเงินกู้นั่นเองครับที่ได้จากผู้ที่มาขอกู้เงินนั่นเองครับและจะนํารายได้ส่วนนี้ครับนักเรียนไปจ่ายเป็นดอกเบี้ยคืนให้แก่ผู้มาฝากเงินออมครับผมและต่อไปครับครูอาทิตย์จะเป็นกิจกรรมหนูน้อยคนเก่งนะครับให้นักเรียนได้อภิปรายบทบาทการพึ่งพาอาศัยการทางเศรษฐกิจของกลุ่มคนในชุมชนนะครับต่อไปนะครับนักเรียนมาดูนะครับครูจะให้นักเรียนได้พูดถึงบทบาทของผู้บริโภคบทบาทของผู้ผลิตและบทบาทของธนาคารครับว่าทั้ง3รูปแบบนี้มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับลองพูดคุยอภิปรายกันดูนะครับว่าผู้บริโภคมีความสัมพันธ์อย่างไรกับผู้ผลิตมีความสัมพันธ์อย่างไรกับธนาคารผู้ผลิตมีความสัมพันธ์อย่างไรต่อผู้บริโภคเองและต่อตัวธนาคารนะครับและสุดท้ายธนาคารเนี่ยมีความสัมพันธ์อย่างไรกับผู้บริโภคและผู้ผลิตนะครับลองพูดคุยลองอภิปรายกันนะครับครูจะให้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับและเราจะกลับมาพูดคุยถึงประเด็นนี้ครับขั้นปฏิบัติของเราครับนักเรียนครูจะให้นักเรียนสรุปความรู้จากการศึกษาสื่อ PowerPoint เรื่องบทบาทการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจของกลุ่มคนในชุมชนและทำใบงานที่6ครับเรามาดูคำชี้แจงของนักเรียนนะครับข้อที่1 นักเรียนศึกษาสื่อ PowerPoint เรื่องบทบาทการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจของกลุ่มคนในชุมชนครับข้อที่2นักเรียนทำใบงานที่6ครับเรื่องบทบาทการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ
ของกลุ่มคนในชุมชนแล้วคำชี้แจงของครูปลายทางล่ะครับครูอาทิตย์สำหรับคุณครูปลายทางนะครับข้อที่1ครูแจกใบงานให้นักเรียนศึกษาและลงมือทำใบงานครับข้อที่2ครูอ่านคำสั่งในใบงานให้นักเรียนฟังครับข้อสุดท้ายคุณครูสามารถเดินดูและให้ความช่วยเหลือได้ตามความเหมาะสมครับเราไปดูตัวอย่างใบงานครับตัวอย่างใบงานที่6นะครับเรื่องบทบาทการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจของกลุ่มคนในชุมชนนะครับขอให้นักเรียนของครูนะครับมีความตั้งใจในการทำใบงานและมีความซื่อสัตย์นะครับไม่เดินนะครับเพ่นพ่านไปกลุ่มอื่นนะครับให้อยู่กับที่นั่งของตนเองนะครับและเราจะกลับมาสรุปบทเรียนกันครับThank you.
เรามาดูกันครับนักเรียนบทบาทของผู้บริโภคบทบาทของผู้ผลิตและบทบาทของธนาคารมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับผู้บริโภคนะครับจะต้องประกอบอาชีพนะครับซึ่งการประกอบอาชีพนั้นต้องประกอบอาชีพซื่อสัตย์ใช่ไหมครับเป็นอาชีพที่มีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับเพื่อทำให้มีรายได้เมื่อมีรายได้แล้วครับก็สามารถนำไปซื้อสินค้าจากผู้ผลิตได้นั่นเองครับเมื่อไปซื้อสินค้าจากผู้ผลิตสิ่งที่ผู้ผลิตได้นะครับตอบผลตอบแทนกลับมานั่นก็จะคือเงินนั่นเองครับผู้ผลิตเนี่ยก็จะผลิตสินค้าออกมาจำหน่ายและได้เงินเป็นค่าตอบแทนครับนักเรียนต่อไปเรามาดูธนาคารกันครับถ้าผู้บริโภคเนี่ยทำงานนะครับเมื่อมีงานซื้อของสิ่งต่างๆแล้วมีเงินเหลือเก็บนะครับก็สามารถมาฝากกับธนาคารได้นะครับธนาคารก็จะมอบดอกเบี้ยเงินฝากให้เป็นค่าตอบแทนนะครับและธนาคารก็จะนำเงินส่วนนั้นไปปล่อยกู้ครับนักเรียนไปให้สินเชื่อต่อผู้ผลิตและต่อตัวผู้บริโภคเองครับเพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยอาจจะซื้อของที่มันเป็นสิ่งของใหญ่ๆครับกว่าทิศไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือว่าเป็นรถนะครับอาจจะต้องไปขอสินเชื่อจากธนาคารครับหรือผู้ผลิตนะครับอาจจะมีความต้องการขยายกิจการหรือว่าอยากจะลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่มีเงินทุนครับนักเรียนต้องมาขอกู้ยืมจากธนาคารครับและสิ่งที่จะต้องเสียให้กับธนาคารนั่นก็คือดอกเบี้ยนะครับซึ่งเราเรียกว่าดอกเบี้ยเงินกู้นั่นเองครับและนี่ครับก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารผู้บริโภคและผู้ผลิตครับนั่นแหละครับนักเรียนบทบาทของผู้บริโภคบทบาทของผู้ผลิตและบทบาทของธนาคารนะครับล้วนแล้วแต่ทําให้ชุมชนของเรานะครับเจริญเติบโตนะครับเมื่อสังคมเจริญเติบโตเมื่อชุมชนเจริญเติบโตนะครับประเทศชาติก็จะเข้มแข็งนะครับต่อไปปริศนาถาตะลุยครับเรื่องบทบาทการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจของกลุ่มคนในชุมชนครับนักเรียนในกิจกรรมนี้นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด2ข้อด้วยกันครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปดูข้อที่1ครับข้อที่1ว่ายังไงครับกัวทิศข้อที่1นะครับบอยรับซื้อปลาหมึกจากชาวประมงนำมาทำปลาหมึกตากแห้งขายที่บ้านบอยมีบทบาทอย่างไรในระบบเศรษฐกิจในชุมชนครับเรามาดูตัวเลือกกันครับกอไก่เป็นผู้ซื้อบริการขอไข่เป็นผู้ผลิตสินค้าข้อควายเป็นผู้ผลิตบริการและงองูครับเป็นผู้กระจายสินค้านักเรียนครับตอบได้หรือเปล่าคำถามในข้อนี้นะครับถ้าหากว่านักเรียนได้ตั้งใจที่ครูได้บอกไปนะครับตอนที่ครูสอนนักเรียนตอบได้อย่างแน่นอนครับข้อนี้ตอบอะไรดีครับครูอาทิตย์ข
ข้อนี้นะครับบอยรับซื้อปลาหมึกมาจากชาวประมงดังนั้นแล้วทำมานำมาทำเป็นปลาหมึกตากแห้งขายที่บ้านก็ต้องเป็นผู้ผลิตสินค้าไหมครับเอาละครับครูอาทิตย์ชะงักเล็กน้อยนะครับนักเรียนนักเรียนปลายทางครับตอบยังไงดีข้อนี้ครูไม่แน่ใจเลยครับนักเรียนบอยรับซื้อปลาหมึกมาใช่ไหมครับและนำปลาหมึกนี้เนี่ยมาตากแห้งขายที่บ้านครับแสดงว่าบอยเป็นผู้ผลิตสินค้านั่นเองครับตัวอย่างเช่นถ้าเป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่งครับนักเรียนก็ต้องไปซื้อวัตถุดิบจากแหล่งต่างๆมาใช่ไหมครับแล้วก็มาทำเป็นกะเพราหมูกรอบหรือว่าเป็นกะเพราหมูสับนะครับก็จะกลายเป็นผู้ผลิตสินค้านั่นเองครับเรามาดูข้อที่2ใครกู้เงินจากธนาคารได้เหมาะสมที่สุดครับกอไก่ว่ายังไงครับครูอาทิตย์ขอกอไก่นะครับเจนกู้เงินเพื่อซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ครับขอไข่แก้วกู้เงินเพื่อซื้อเสื้อผ้าราคาแพงครับขอควายแอลนะครับกู้เงินเพื่อซื้อรถยนต์มาขับเล่นครับงองูแทนกู้เงินเพื่อขยายโรงงานผลไม้กระป๋องครับข้อนี้ไม่ยากเลยครับนักเรียนตอบอะไรดีครับโอ้โหตอบเสียงดังฟังชัดมากครับข้อนี้ครับนักเรียนตอบงองูครับกู้เงินมาเพื่อขยายโรงงานผลไม้กระป๋องนะครับเป็นการลงทุนนะครับที่อาจจะได้ผลประโยชน์นะครับได้สิ่งที่ตอบแทนผลตอบแทนกลับมานั่นเองครับเปิดสมุดขึ้นมาครับนักเรียนและทำกิจกรรมนี้ครับกิจกรรมนี้ให้นักเรียนเขียนในสมุดนะครับนักเรียนชอบอะไรมากที่สุดในชั่วโมงนี้ลองเขียนลงใส่สมุดนะครับและให้คุณครูปลายทางได้เดินดูสมุดของนักเรียนด้วยนะครับครูจะให้นักเรียนมีเวลาในการเขียนสักครู่หนึ่งครับและเราจะกลับมาพบกันครับเป็นยังไงครับนักเรียนสิ่งที่นักเรียนชอบที่สุดในชั่วโมงนี้บางคนอาจชอบเกมบางคนอาจชอบฟังนะครับที่ครูได้อธิบายไปใช่ไหมครับต่อไปนะครับก็จะเป็นบทเรียนครั้งต่อไปผลดีของการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจของชุมชนครับนักเรียนสำหรับวันนี้ครับในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4ครูภากรและครูอาทิตย์ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ